เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิจะเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราให้ว่างว่างแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมุติว่าไม่มีปอดไม่มีตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้ภายในร่างกายของเรานั้นนะเป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งว่างกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆหรือคล้ายๆกับลูกโป่งลูกโป่งที่ละอัดลมอัดแก๊สเข้าไปทำให้มันพองขยายแล้วก็ลอยได้ร่างกายของเราก็สมมุติอย่างนั้นกันไม่มีตับไตไส้พุงโล่งว่างกลวงภายในคราวนี้เราก็น้อมนำใจของเรานะมาหยุดนิ่งๆอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยจำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องแล้วเราจะสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้กันมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มให้สมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางนะมาวางซ้อนกันแล้วนำไปทาตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือนั่นนะเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนต่อเมื่อใจ
ใจมันหยุดนิ่งสนิทสมบูรณ์ 100% แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกังวลเกินไปเราวางใจไว้เนี่ยตรงฐานที่เจ็ดเป๊ะเลยไหมเอาเป็นว่าเราทำความรู้จักไปก่อนว่าฐานที่เจ็ดเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงกลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือเราพึงพอใจแค่ไหนก็ประมาณนั้นแหละเรามันจะเห็นชัดแต่เมื่อใจมันหยุดมันนิ่งได้สมบูรณ์แล้วนะจ๊ะแต่ก็ต้องรู้จักเอาไว้เพราะตรงนี้เนี่ยสำคัญมากนอกจากเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วคือเกิดก็เกิดตรงนี้ตื่นตรงนี้หลับตรงนี้ตายตรงนี้เวลามาเกิดมาทางปากช่องจมูกเป็นกายละเอียดเข้ามาเนี่ยปากช่องจมูกเขามีดาหญิงซ้ายชายขวามาตามฐานต่างๆมาที่หัวตากลางกักศีรษะเพดานปากช่องปากอาหารสำลักไปที่กลางท้องระดับสะดือแล้วก็เหนือขึ้นมาจะไม่หยุดอยู่ตรงนี้ของบิดาแล้วก็บังคับดึงดูดให้บิดาไปหามารดาเพื่อประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบห่อหุ้มกายละเอียดเอาไว้พอถูกส่วนก็ดึงดูดเข้าไปสู่ครรภ์มารดาจะไปอยู่ตรงฐานที่7ของมารดาตรงเนี้ยแล้วก็หล่อเลี้ยงด้วยธาตุหยาบของมารดาเจริญเติบโตจนกระทั่งคลอดออกมานี่เรียกว่ามาเกิดเวลาตายเนี่ยเมื่อทุกคนต้องตายรวมทั้งตัวเราตายใจมาอยู่ตรงเนี้ยกรรมนิมิตมันจะฉายเห็นจากตรงเนี้ยขึ้นมาแต่เวลาเห็นไม่ได้เห็นเหมือนเราก้มมองดูนะมันก็เห็นเหมือนเรามองวัตถุสิ่งของทั่วๆไปเห็นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นภาพที่เรากระทำมาอันไหนเจตนากล้าเป็นครุกรรมก็จะชัดกว่าเพื่อนหรือเป็นอาจินกรรมทำบ่อยๆก็จะลองลงมาไปตามลำดับอย่างเนี้ยกระทั่งถึงไม่มีเจตนามันจะใช้เวลาไม่นานในการที่ฉายภาพหรือภาพเกิดขึ้นตรงนี้ก็เรียกว่ากรรมนิมิตซึ่งจะมีส่วนที่ทำให้ใจเราหมองหรือใสถ้าเป็นภาพเป็นการทำความดีเนี่ยเราจะมีความปลื้มปิติภาคภูมิใจใจมันก็จะใสแต่หากภาพที่ไม่ดีนะมันก็อับเฉาเศร้าส้อยใจกระหม่องก็จะทำให้เห็นภาพของคตินิมิตถ้าใจหมองคตินิมิตก็ดำมืดถ้าใจใสคตินิมิตก็สว่างก็เห็นเป็นเรื่องเป็นราวกระทั่งเวลาตายเนี่ยก็จะมี3 เฮือกใจก็เคลื่อนออกไปตามฐานแล้วก็ออกทางปากช่องจมูกของตัวเราไม่ว่าจะตายด้วยวิธีการใดอาจจะออกจังกระทันหันหรือค่อยเป็นค่อยไปหลุดออกมาเกิดตายตรงนี้หลับก็ตรงนี้ตื่นก็ตื่นตรงนี้เพราะฉะนั้นจำง่ายๆว่าตรงฐานที่เจ็ดเป็นที่เกิดดับหลับตื่นและนอกจากนี้คือสิ่งที่สำคัญจะต้องศึกษาเอาไว้ว่าตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้เป็นทางไปสู่ความไม่เกิดด้วยแต่ว่าเดินทางโดยวิธีการที่ต่างกันถ้าจะไปเกิดมาเกิดก็เดินออกไปข้างนอกคือออกจากร่างกายแล้วออกไปทางปากช่องจมูก
แต่ถ้าจะหากไม่ไปเกิดไม่เวียนว่ายแต่เกิดต้องเดินในเข้าไปเดินเข้าไปข้างในกลางกายซึ่งมันจะเห็นแผนผังของชีวิตเราจะเข้าถึงแผนผังของชีวิตที่มันติดตัวเรามาแต่เราไม่รู้เป็นทางเดินไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าก็เรียกว่าเส้นทางอริยมรรคเส้นทางของพระอริยเจ้าอีกในหนึ่งเรียกว่าวิสุทธิมรรคบางทีก็เรียกอย่างนั้นเป็นเส้นทางสายกลางภายในเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายโลภะโทสะโมหะเป็นต้นบางทีก็เรียกว่าเส้นทางแห่งความหลุดพ้นเรียกว่าวิมุตติมรรคพ้นจากความทุกข์พ้นจากกิเลสอาสวะเป็นเส้นทางสายกลางภายในที่นอกเหนือจากเส้นทางสายกลางภายนอกถ้าเรามีข้อปฏิบัติโดยวิธีเส้นทางสายกลางภายนอกที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาไม่ตึงไม่หย่อนไปเราก็จะเข้าถึงเส้นทางสายกลางภายในเมื่อใจเนี่ยหยุดนิ่งตัวนี้คือสิ่งต้องศึกษากันเอาไว้เราต้องจำแล้วก็จะไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้จำประโยคนี้เอาไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จอะไรหยุดใจที่แวบไปแวบมาคิดเป็นเรื่องราวต่างๆเอามาหยุดตรงนี้เอามาอยู่ตรงนี้อยู่จนกระทั่งมันหยุดนิ่งสนิทติดตรงกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เหมือนมีกาวชั้นดีตรึงใจติดไว้กับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเองเราจะเห็นได้ทางสายกลางภายในซึ่งเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานเป็นทางหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเป็นเส้นทางความบริสุทธิ์เป็นเส้นทางของการไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าคือเส้นทางประเสริฐที่จะห่างไกลจากกิเลสทั้งหลายจากความทุกข์ทรมานจากความไม่รู้ทั้งปวงเมื่อใจเนี่ยติดอยู่ตรงนี้สนิทจนกระทั่งเรียกว่าอัปปนาสมาธิมันแนบแน่นคือมันนิ่งนุ่มแน่นแนบแน่นคือแนบติดกับตรงนี้แหละพอถูกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในโวบลงไปแล้วเดี๋ยวก็จะมีดวงธรรมปรากฏเกิดขึ้นมากลมเหมือนดวงแก้วภายนอกกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์แต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าโปร่งเบากว่ามาพร้อมกับความสุขปิติความเบิกบานและความรู้แจ้งภายในมันจะมากันพร้อมๆกันแตกต่างจากการมองดวงแก้วข้างนอกเห็นแล้วมันก็เฉยๆแต่ถ้าดวงธรรมแม้จะกลมเหมือนดวงแก้วแต่เห็นแล้วความรู้สึกไม่เหมือนกันจะแตกต่างจากความรู้สึกที่เราเคยเห็นวัตถุภายนอกกลมอย่างนั้นมาพร้อมความสุขที่ใจขยายใจจะโล่งโปร่งเบาสบายขยายบริสุทธิ์หยุดนิ่งดวงธรรมจะเกิดขึ้นตรงนี้อย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศเป็นจุดเล็กๆใสๆ
เหมือนปลายเข็มบางทีเหมือนดาวในอากาศที่เราเคยมองเห็นในคืนเดือนมืดเห็นที่ไกลลิบลิบบางดวงก็เห็นชัดอย่างดาวประจำเมืองเราจะเห็นชัดสุขใสบางดวงก็ไม่ชัดทำดวงแรกเป็นจุดมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละถ้าไม่นิ่งนะมันไม่เห็นจะเห็นชัดอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญจันทร์เพ็ญเต็มดวงอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นตามกำลังบารมีหรือเหมือนฟองไข่แดงของไก่สุกใสสว่างสวยเกิดขึ้นทำดวงนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือธรรมดวงแรกความบริสุทธิ์เบื้องต้นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเกิดขึ้นบางครั้งท่านก็เรียกว่าปฐมมรรคคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางเข้าไปสู่ภายในเส้นทางของพระอริยเจ้าสิ่งนี้มีอยู่แล้วในตัวของเราแต่เราไม่รู้ว่ามีเพราะเราเอาใจไปหมกมุ่นเรื่องอื่นไปในเรื่องราวต่างๆทำตรงนี้มาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ความรู้แจ้งความเบิกบานมาพร้อมกันเลยความตื่นตัวภายในมันจะตื่นตัวภายในรู้สึกเราจะกระจับกระเฉงมีชีวิตชีวาเกิดขึ้นทีเดียวคล้ายๆเซลล์ในร่างกายเหลือทุกอนุคุ้มขนเราไม่มีส่วนใดที่ไม่ได้รับความสุขหรือกระแสทานแห่งความสุขมันจะมีปิติสุขเบิกบานเมื่อธรรมดวงนี้เกิดนี่แหละคือต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่เรียกว่าปฐมมรรคแล้วจะปฏิบัติธรรมแบบไหนก็ตามถ้ายังไม่เจอธรรมดวงนี้แล้วก็ไปนิพพานยังไม่ได้หรอกจ้าเพราะธรรมตรงนี้เป็นปฐมเลยเป็นตัวชี้บ่งว่าเรามาถูกทางแล้วมาถึงจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องจะปฏิบัติแบบไหนก็ตามจะใช้คำภาวนาอะไรก็ได้แต่ตอนสุดท้ายมันต้องได้ตรงนี้ถ้าไม่ได้ตรงนี้แล้วก็ไปนิพพานไม่ถูกนี่ธรรมดวงนี้แหละเพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติมันมีหลากหลายหลากหลายอย่างเป็นร้อยๆเป็นพันแต่สรุปย่อมันในวิสุทธิมรรคมี40วิธีแต่ปัจจุบันนี้ก็แตกตัวมาอีกหลายวิธีเราก็ใช้ความภาวนาต่างกันบางแห่งก็พุทโธธัมโมสังโฆสัมมาอรหังยบหนอพองหนอสัมพุทโธนะมะพัทธะเป็นต้นบางทีก็นอกเหนือคำเหล่านี้แหละคำภาวนานะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ดึงใจกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมภายในตัวมาอยู่กับเนื้อกับตัวแต่พอถึงจุดหนึ่งเมื่อใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปไม่ว่าจะภาวนาเกสาโลมานาคาทันตาแต่เจอพุทโธธัมโมสังโฆสัมมาอรหังยบหนอพองหนอหรืออะไรกันแล้วแต่มันจะหายไปคล้ายๆกับเราลืมไปเลือนไปหรือไม่อยากจะภาวนาอยากอยู่เฉยๆถึงจุดอิ่มตัวแห่งการภาวนาใจมันจะนิ่ง
นุ่มนิ่งนุ่มแน่นถ้าตรงนี้ถ้าทำเป็นโหเลี้ยวต่อตรงนี้เราก็ควรจะปล่อยให้มันนิ่งนุ่มแน่นอย่างนั้นอย่าไปเน้นนิ่งนุ่มแน่นสบายตักตวงความสุขปิติเบิกบานเป็นรางวัลของการนำใจมานิ่งซึ่งจะเป็นช่วงจังหวะที่ใจเอาชนะนิวรณ์ทั้งห้าได้แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ความเบิกบานจะเกิดแสงสว่างจะเกิดความสุขเบื้องต้นก็จะเกิดคือความสบายกายสบายใจที่แตกต่างจากสิ่งที่เราเคยคิดว่าความสุขบางคนบอกความสุขอยู่ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มั่งก็ไปหมกมุ่นอยู่ตรงนั้นกับความสนุกสนานเพลิดเพลินติดเกมติดอะไรต่างๆเหล่านั้นมั่งบางคนก็ว่าอยู่ที่การพนันอบายมุขบ้างก็ว่าดูหนังดูละครหรือในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรเหล่านั้นแต่พอมาถึงตรงนี้แล้วไม่ใช่เราจะเห็นว่าสิ่งที่เราเคยเข้าใจว่าความสุขมันถูกครอบด้วยความหายนะของชีวิตแต่เราไม่รู้สึกตัวเลยมันติดกันอยู่ตรงนั้นหรือแม้กระทั่งการเชียร์บอลเชียร์อะไรซึ่งถูกพ่วงไปด้วยการมันนั้นมันมีลุ้นระทึกอะไรต่างๆมันมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายแต่ร่างกายไม่ได้สัมผัสความสุขเลยเรากำลังถูกทำให้หลงทางเบี่ยงเบนไปจากความหมายของคำว่าความสุขที่แท้จริงแต่เมื่อไหร่มันใจมาหยุดมันนิ่งอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะเริ่มได้สัมผัสกับความปิติที่สามารถเอาชนะนิวรณ์ทั้งห้าได้การมาฉันทะพยาบาทอะไรเหล่านั้นเป็นต้นแล้วมันก็จะสบายกายสบายใจสบายเบิกบานในระดับหนึ่งมันก็จะนิ่งเพราะที่ไหนอยู่เย็นตรงนั้นเป็นสุขมันจะอยากอยู่ตรงนั้นแหละเพราะใจมาอยู่ตรงนี้มันเย็นเย็นกายเย็นใจสบายสบายตัวเนื้อมันหายไปหมดเลยเหมือนไม่มีร่างกายแสงสว่างมันจะเกิดเป็นแสงแห่งความบริสุทธิ์แสงแรกที่ใจหลุดจากนิวรณ์ทั้งห้าสว่างและเมื่อตกศูนย์วูบลงไปมีดวงธรรมลอยขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมีฐานของใจแล้วใจมีฐานแล้วมั่นคงในระดับหนึ่งแล้วเป็นดวงใสทีนี้ระหว่างการปฏิบัติช่วงนี้ตั้งแต่เริ่มต้นที่เรียกว่าวิตกวิตกคำนี้ไม่ได้แปลวิตกจริตคือเราตรึกระลึกนึกถึงคำภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งวิจารคือให้มันต่อเนื่องกันไปกระทั่งเอาชนะนิวรณ์ได้ระดับหนึ่งก็เกิดปิติมาชนะแล้วมีสุขเป็นรางวัลกระทั่งหนึ่งในช่วงนี้เนี่ยมันจะมีนิมิตที่เลื่อนลอยนิมิตเลื่อนลอยมันเกิดมาหลากหลายเป็นนิมิตที่ทำให้เกิดความยินดีก็มีเกิดความยินร้ายก็มีคือพึงพอใจก็มีหรือไม่ชอบใจก็มีหรือเฉยๆดูเกิดขึ้นไอ้ตรงนี้ช่วงระหว่างเนี้ยไปถึงช่วงก่อนถึงปฐมมรรคเป็นช่วงที่พระบูรณาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านจะแนะนำว่าอย่าไปติดนิมิตคำว่าอย่าไปติดนิมิตก็ใช้ช่วงนี้ช่วงเริ่มต้นใ
จากวิตกวิจารก่อนมาถึงปฐมมรรคซึ่งเป็นภาพสุดท้ายเป็นนิมิตสุดท้ายคือบางทีอาจจะเห็นภาพคนสัตว์สิ่งของนรกสวรรค์เรื่องราวอะไรต่างๆซึ่งเห็นจริงแต่มันสิ่งที่เห็นมันไม่จริงเห็นต้นมากลากไม้ภูเขาลอกกาเรื่องราวต่างๆเพราะนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านจึงแนะนำว่าจะไปเทศนิมิตหมายเอาช่วงนี้ไม่ใช่เหมาเอาหมดคล้ายๆสมมติเราอยู่ที่บ้านเราอยากจะมาวัดพระธรรมกายแล้วก็นั่งรถมาเราผ่านภาพต่างๆที่เกิดขึ้นมีตึกรามบ้านช่องเสาไฟฟ้าถนนหนทางรถลาสวนกันผู้คนสุนัขนกกาอะไรต่างๆถ้าเราไปแวะข้างทางตรงนั้นมันก็มาไม่ถึงวัดพระธรรมกายสมมติมาจากกรุงเทพเอามาถึงดอนเมืองเราเห็นภาพเครื่องบินเครื่องอะไรต่างๆนึกว่าตรงนี้เป็นวัดพระธรรมกายไปแวะตรงนั้นก็ไม่ใช่หรือมาถึงรังสิตอ่านนึกว่าเป็นวัดพระธรรมกายมันก็ยังไม่ใช่มันจะมีภาพเหล่านี้เลื่อยมาเลยแต่ถ้าเราไม่สนใจคือมีภาพอะไรให้ดูแล้วก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายเหมือนดูทิวทัศน์รถสวนมาแล้วก็หลบก็ไม่หลีกกันไปแซงก็มั่งเขาแซงเรามั่งไปเรื่อยๆโดยเราก็ไม่ได้คิดอะไรมีแต่ใจมุ่งจะมาวัดพระธรรมกายแล้วในสุดเมื่อเข้ามาถึงวัดพระธรรมกายอ๋อมันแตกต่างจากที่เราผ่านมาเพราะมีมหาธรรมกายเจดีย์ซึ่งที่อื่นไม่มีนี่สมมุติเอานะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราต้องแยกให้ออกอันไหนเป็นนิมิตเลื่อนลอยที่ไม่ควรติดซึ่งเราคุ้นกับคำว่าอย่าไปติดนิมิตหมายเอาช่วงนี้ช่วงตั้งแต่ใจฟุ้งซ่านคิดเรื่องกามเรื่องทรัพย์โกรธขัดเคืองขุ่นมัวสงสัยลังเลง่วงเคลิ้มท้อกระทั่งฟุ้งไปในเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานเป็นต้นซึ่งพอใจบ้างเสร็จนี่มันก็จะมีภาพอะไรที่มันสั่งสมอยู่ในใจแล้วถ้าเราผ่านประสบการณ์เรื่องราวต่างๆมันมาเป็นภาพเป็นแสงเป็นสีเป็นเสียงอะไรต่างๆมันก็เก็บเอาไว้ในใจพอใจจะเริ่มเดินทางเข้ามาสู่ภายในสู่การหยุดนิ่งมันก็จะคลายตัวออกมาเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งมันไม่จริงนะมันคลายออกมาเป็นภาพบางทีภาพนรกภาพสวรรค์อะไรอย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังมามันก็มาประติดประต่อเป็นคุ้งเป็นแควงกันไปนิมิตเลื่อนลอยจะเกิดตรงช่วงนี้ถ้าเราไม่สนใจมันคือนิ่งนุ่มแน่นสบายต่อไปดูไปเฉยๆมันดูทิวทัศน์ก็จะถึงจุดๆหนึ่งที่ใจเนี่ยค่อยๆตกตะกอนละเอียดนุ่มถูกส่วนก็ตกศูนย์วูบทำดวงแรกที่เกิดขึ้นเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์วันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันได้ใหญ่กว่านั้นเรามาถึงที่หมายเบื้องต้นแล้วเหมือนมาถึงสถานีที่เราจะขับรถเคลื่อนกันต่อไปเป็นรถหลายๆผลัดส่งไปถึงที่หมายดวงธรรมที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่นิมิตเลื่อนลอยต้องแยกให้ออกนะลูกนะทีนี้ถ้าใครไม่มีประสบการณ์อย่างนี้มันจะแยกไม่ออกอันไหนจริงอันไหนเลื่อนลอยดังนั้นก็สรุปจำง่ายๆว่าภาพสุดท้ายคือดวงใสๆในจุดเบื้องต้นถ้าถึงดวงใสๆแสดงเราผ่านนิมิตเลื่อนลอยมาแล้วใจตั้งมั่นแล้วเป็นเอกคตาเป็นหนึ่งแล้วดวงใสก็เกิดที่เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานพอมาถึงตรงนี้ได้ก็เย็นใจได้เลย
พอเราต้องไปถึงที่หมายโดยปลอดภัยมีสุขแล้วก็มีชัยชนะอย่างแน่นอนแต่ที่บางท่านพอมาถึงดวงใสๆก็ไม่เข้าใจไม่รู้จักเพราะไม่ได้รับคำแนะนำก็เหมารวมมาว่าดวงใสๆเนี่ยเป็นนิมิตเลื่อนลอยไปด้วยนี่คือข้อพลาดพอมาถึงในนี้เห็นแล้วก็แนะนำให้หายไปซะได้เหมาว่าเป็นนิมิตเลื่อนลอยด้วยประโยคถ้อยคำที่คล้ายๆกันมั่งไม่ให้สนใจมั่งหรือนึกถึงคำภาวนาหรือคำใดคำหนึ่งขึ้นมาเดี๋ยวมันก็หายไปไม่ว่าจะนึกคำอะไรขึ้นมามันก็หายเอ๊ะอะก็หายเอ๊ะนิมิตเลื่อนลอยมันหายอีกหรือจะนึกถึงประโยคคำอะไรที่เราคุ้นๆมันก็หายอีกพอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยไม่ควรจะไปกระตุ้นให้เกิดความคิดใดๆทั้งสิ้นเราต้องนิ่งต่อไปจึงจะถูกต้องนิ่งเพราะนั้นบางแห่งบอกให้หายไปอย่าไปสนใจใช้คำว่าดวงใสๆคือกองขี้ควายนะบางคนก็ใช้ว่าโอ้มันไม่มีความหมายเนี่ยเหมือนขี้ควายเนี่ยควายมันยังไม่สนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีประโยชน์พอไม่สนเงี้ยมันก็หายไปเหลือแต่ความสว่างที่กว้างความสว่างที่กว้างๆเนี่ยบางทีมันก็ทำให้หลงทางได้เพราะช่วงนี้เนี่ยมันมีความสุขและมันมีความรู้อะไรที่ดูเหมือนจะแจ่มแจ้งในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคล้ายๆมันจะแตกฉานไปหมดทุกคำเลยเข้าใจว่าเป็นธรรมวิจยะคือการวิเคราะห์วิจัยธรรมมันจะชุ่มชื่นใจปิติใจภาคภูมิใจว่าเราแจ่มแจ้งขบคิดข้อธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้สึกแตกฉานอิ่มอกอิ่มใจหรือใช้ความสว่างในตอนช่วงนี้มาพิจารณากายคตาสติผมก้อนเล็บฟันหนังอะไรก็แล้วแต่หรือจะเจริญอสุภกรรมฐานตอนนี้จะเห็นภาพของซากศพชัดเลยแต่มันแปลกซากศพมันจะเป็นแก้วเราจะนึกคิดไอ้มันแยกแยะกันยังไงก็ได้ไอเป็นปฏิกูลก็ได้ไม่เป็นปฏิกูลก็ได้หรือไม่เป็นทั้งสองอย่างก็ได้ปฏิกูลก็ไม่ใช่ไม่ปฏิกูลก็ไม่ใช่ไม่เชิงอะไรเงี้ยแยกแยะพอพิจารณาบ่อยๆในกายคตาสติใจมันก็เบื่อหน่ายในกายเนี่ยในกายเราและกายคนอื่นจิตมันก็รวมอีกแล้วสงบนิ่งพอถึงดวงก็เพิกดวงคือปล่อยดวงเอาแต่ความสว่างสงบนานบางทีเป็นวันบางทีหลายวันพอใจถอนกันมามันก็ดึงเอาความสุขติดมาด้วยมันชุ่มชื่นแล้วดูเหมือนว่าจะแตกฉานในข้อธรรมะมีความปลื้มปิติตรงนี้ใครไปแนะนำแล้วยากแล้วบางคนติดอย่างนี้จนตายแต่ก็สบายและการดึงความสุขที่ออกมาตอนนี้มันจะขยายไปสู่ระบบประสาทกล้ามเนื้อผิวพรรณมันน่าจะเปล่งปลั่งผ่องใสเบิกบานเพราะใจของผู้ที่เข้าถึงนี้มันจะชุ่มเย็นมันเย็นใจเข้าใจอะไรต่างๆได้ดีทีเดียวตรงนี้แหละที่มันจะทำให้เราไม่ได้เดินทางกันต่อไปเหมือนจะมาวัดพระธรรมกายไปติดแถวรังสิตอย่างนั้นก็ต้องทำความเข้าใจว่าอย่าให้หายและอย่าเอาตรงนี้มาใช้ขบวนการคิดต่อไม่ว่าความคิดนั้นจะเป็นกุศลธรรมก็ตามหรือเป็นข้อธรรมะก็ตามสิ่งที่จะต้องทำต่อไปก็คือหยุดนิ่งเฉยๆอย่างเดียวหยุดเป็นตัวสำเร็จเพราะฉะนั้นพอถึงดวงตรงนี้เมื่อเราผ่านนิมิตเลื่อนลอยไปแล้วและเข้าใจดีขึ้นว่าไม่เหมาเอาดวงปฐมมรรคนี้เป็นนิมิตเลื่อนลอยไปด้วยให้ทำใจนิ่งต่อไปพอนิ่งนุ่มต่อไปก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในที่เรียกว่าคัมมนะ
เราได้ยินคำว่าไตรสรณคมหรือไตรสรณคมนะคือการแล่นเข้าไปหาพระรัตนตรัยที่มีอยู่ภายในตัวของทุกคนในโลกใจกำลังเคลื่อนเข้าไปเนี่ยเราอย่าไปยั้งอย่าไปฝืนอย่าไปฝืนไอ้ตรงนี้ก็ต้องอาศัยครูผู้มีประสบการณ์ภายในแนะนำให้ปล่อยเข้าไปเรื่อยๆคือดูไปเรื่อยๆทีนี้ก่อนที่จะถึงปฐมมรรคตรงนี้เนี่ยแวะอีกนิดหนึ่งสำหรับบางคนที่เอาองค์พระเป็นนิมิตพอมาปฏิบัติที่สำนักนี้ให้ตึกดวงดวงหรือองค์พระบางทีก็จะเห็นองค์พระขึ้นมาอะไรขึ้นมาแต่ขึ้นมาในระดับช่วงนี้ช่วงระหว่างเริ่มต้นกระทั่งใจนิ่งระดับหนึ่งถ้าตรึกองค์พระมันก็จะเห็นองค์พระตรึกดวงมันก็จะเห็นดวงตรึกดวงในองค์พระก็จะเห็นดวงในองค์พระจึกตรึกองค์พระในดวงก็จะเห็นองค์พระในดวงมักจะมีข้อสงสัยว่าเราคิดไปเองหรือว่ามันเกิดขึ้นจริงความสงสัยและวิจิกิจฉาตัวนี้ก็เป็นอุปกิเลสอันหนึ่งก็คือเป็นอุปสรรคอันหนึ่งที่ทำให้ใจมาคิดแล้วเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่คิดเองแล้วมันเกิดขึ้นจริงความคิดอย่างนี้จะเกิดขึ้นอยู่ในช่วงนี้ช่วงก่อนถึงปฐมมรรคเริ่มต้นไปถึงปฐมมรรคอยู่ช่วงนี้ถ้ามีความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นแสดงว่ามันยังไม่ใช่เพราะถ้าใช่ไม่มีความคิดอย่างนี้ทีนี้มันเกิดขึ้นในตอนช่วงนี้สิ่งที่เราจะต้องทำมีเพียงประการเดียวคือดูไปเฉยๆเห็นองค์พระก็ดูองค์พระเห็นดวงก็ดูดวงเห็นดวงในองค์พระก็ดูดวงในองค์พระเห็นพระอยู่กลางดวงเราก็ดูพระในกลางดวงก็ดูไปเรื่อยๆตรงนี้ตกมาตายตรงนี้กันเยอะที่มาเรียนในสำนักเนี้ยคือสำนักเดียวกันแต่ว่าอยู่ที่ต่างๆกันเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำคือดูไปเฉยๆไม่ต้องคิดอะไรจะไปวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ประสบการณ์เพราะเรากำลังเรียนกันในระดับนักเรียนอนุบาลไม่ใช่เรียนในระดับที่เราเป็นโปรเฟสเซอร์เป็นด็อกเตอร์จะต้องทำหัวข้อวิญญาณิพนธ์วิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ว่าคิดเองหรือว่ามันเกิดขึ้นจริงเรายังไม่ถึงขั้นนั้นความคิดเนี่ยขั้นนี้ยังเอามาใช้ไม่ได้ต้องใช้ความไม่คิดคือมีอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายเดินไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นมันแปลกอยู่อย่างเหมือนมีกรรมมาบังหลวงพ่อก็แนะนำอย่างนี้มาเนี่ย40ปีแต่พอถึงตรงนี้ตกมาตายกันเกือบจะทุกคนเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่คิดเองหรือไม่ใช่ไม่ใช่มั้งมันง่ายเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยพระธรรมะเป็นของลึกซึ้งจะต้องเข้าถึงยากมันคิดว่ามันต้องยากนะพอเราได้ง่ายขึ้นมาแล้วก็ชักนึกไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เห็นขึ้นมาแม้ยังไม่ใช่ปฐมมรรคก็ไม่ควรเอาความคิดมาคิดในช่วงนี้ต้องจำนะลุงนะถ้าไปจำมันเป็นอย่างเงี้ยไปจนตายซึ่งเราก็จะต้องไปแก้ไขอีกทีตอนเราเกิดใหม่ที่เราก็จะต้องเลือกเอาว่าเราจะทำความเข้าใจตอนนี้หรือจะเอาเข้าใจชาติหน้าหรือ10ปีข้างหน้าหรือ20ปีหรือก่อนตายดีมันก็แล้วแต่เราเนี่ยจะตัดสินใจเอาแต่จะออกแบบชีวิตว่าไปเข้าใจชาติหน้าก็เอาก็คิดวนๆกันไปอย่างนั้นแหละใช่หรือไม่ใช่คิดเองหรือว่าเกิดขึ้นจริงหรือนิมิตเลื่อนลอยมั้งหรือเพิกนิมิตให้หายไปก็แล้วแต่เราอะถ้าเราอยากจะแค่ว่ามีประสบการณ์ภายในเล็กน้อยได้ขันติบารมีความเพียรแล้วเราไปเอาดีชาติหน้าก็ให้ทำอย่างที่เคยทำกันเองนั่นแหละที่หาวิธีการเองแต่ถ้าอยากจะรัดเพื่อให้เขาถึงพระรัตนตรัยในตัวเร็ว
ราะว่าเรามีเวลาจำกัดอยู่ในโลกนี้ก็ทำตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายซึ่งท่านผ่านขั้นตอนแบบพวกเรามาแล้วนะเอ๊ะใช่ไม่ใช่เอ๊ะงั้นเอ๊ะนี้นิมิตเลื่อนลอยหรือจริงมานานแล้วนะท่านก็สรุปให้ได้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์คือไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นอกจากหยุดกับนิ่งอย่างเดียวถ้าเราทำตามนี้เราก็สามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวได้ในชาตินี้ไม่ต้องไปคอยชาติหน้านะแล้วก็พบชาติต่อไปจะได้ศึกษาเรียนรู้ต่อกันไปอีกไม่ต้องมานั่งเริ่มต้นกันใหม่เพราะฉะนั้นยุทธนี่เป็นตัวสำเร็จลูกนะสำคัญนะจ๊ะสิ่งที่พูดไปนะจะฟังผ่านๆนะถ้าฟังผ่านแล้วติดข้ามญาติไปเลยที่เสียเวลาในการสร้างบารมีกันมาหลายชาติก็หนึ่งขี้เกียจทำสองไม่ได้ทำหรือสามได้ทำแต่ว่าก็ทำไปค้นหาตามวิธีของตัวมันก็ช้าไม่ทำตามที่บรมโพธิสัตว์ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านแนะนำได้สั่งสอนท่านค้นมาให้เราแล้วเราแค่คว้าเท่านั้นแหละทำตามเหมือนอาหารตักเข้าปากแล้วเคี้ยวอย่างเดียวไม่ต้องไปปลูกข้าวในนาอย่างนั้นแหละกว่าขบวนการนั้นมาถึงข้าวเข้าปากเนี่ยมันยากอย่าไปเสียเวลากันเลยนะลูกนะเมื่อเข้าใจกันอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปเวลาที่เหลืออยู่นี้ฝึกใจหยุดนิ่งอย่างสบายสบายไม่ใช่ลำบากทำใจหลุมหลวมเหมือนสวมเสื้อผ้าหลุมหลวมทำใจให้เบิกบานสมกับเป็นผู้มีบุญที่จะเข้าถึงธรรมภายในได้อย่างง่ายๆอากาศกำลังสบายเป็นสบายยะเหมาะสมที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดก็ให้ลูกทุกคนฝึกหยุดใจนิ่งๆอย่าไปตั้งใจมากเกินไปอย่าอยากได้อยากเห็นอยากมีอยากเป็นเกินไปอย่าไปลุ้นอย่าไปเร่งอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องมองเฉยๆอย่างสบายๆมีความมืดให้มองก็มองความมืดแต่ให้เป็นมืดสบายมีอะไรให้ดูเราก็ดูไปนิ่งๆหรือจะภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงดังออกมาจากใน